กลับมาติดตามรับชมกันต่อนะครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันกับบรรยากาศของปฏิบัติการกู้รถแบ็คโฮซันนี่ SY 204ทีมงานฟ้าบานานก่อสร้างโดยจะเป็นการกู้ของ SY 215C ครับที่อ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทุ่มแคนดงบุรีรัมย์ขณะนี้ใกล้เองที่จะประชิดตัวขึ้นทุกทีแล้วครับลำเลียงท่อนไม้เข้ามาเปิดโคลนเข้ามาหลังจากเจ้า204เนี่ยพลาดท่าตกท่อนไม้นะครับหัวปักอยู่ห่างจากฝั่งนี่ประมาณ100เมตรนี่ครับบรรยากาศใกล้จะไปชิดตัวแล้วนะครับเหลืออีกประมาณสัก2ช่วงตัวก็จะมาถึงด้านหน้าแล้วก็ภาวนาให้รอดปลอดภัยทั้ง2คันครับจิ้มดูจิ้มดูโอ้จิ้มดูแล้วเป็นยังไงป๋าเจาะยืนบนไม้นะครับฝั่งนู้นโอ้โหหวาดเสียวท่าหวาดเสียวอีกแล้วครับป๋าเจาะเล่นท่าหวาดเสียวอีกแล้วโอ้อันตรายครับอันตรายจริงๆครับอยู่บนไม้อยู่นะครับตอนนี้โอ้ขอให้รอดปลอดภัยเด้อป๋าเจาะพยายามจะตักไม้มาขึ้นมาครับขึ้นมาครับโอ้หวาดเสียวหวาดเสียวจริงๆครับโอ้โหตูดติดดินเลยครับไม้หายหรือเปล่างานนี้เกมยาวหนังชีวิตครับว่าขุดเอาไม้นี่หัวปักเลยอ
้าต้นทูบต้นวัชพืชนี่แหละครับมาลองอีกชั้นหนึ่งอันตรายมากรอบดึกนั้นก็เล่นโหดกันไปทีนึงแล้วเกือบอยู่แต่ไม่อยู่มารอบนี้ครับดูสิครับเละเป็นโจ๊กกลับทางเดิมไม่ได้แน่นอนครับแบบนี้ดันหน้าอย่างเดียวคันนี้ก็ตกไม้แล้วครับประคองตัวให้รอดครับป๋าเจาะไม้มาหลายท่อนแต่ว่าเหลือไม่กี่ท่อนแล้วครับตอนนี้ครับนี่เล่นซะเหงื่อตกไปตามๆกันแล้วครับแบบนี้ครับไปดูฝั่งนู้นหน่อยนี่ครับล้อแท็กข้างหนึ่งนี่อยู่บนท่อนไม้นะครับอีกข้างหนึ่งไหลตกท่อนไม้อยู่ในลักษณะนี้ครับทำนิ่มๆครับสำหรับป๋าเจาะเริ่มกันเลยครับเริ่มกันเลยเริ่มเปิดดินครับเปิดดินเปิดโคนออกบริเวณด้านหน้าจิ้มดูแข็งหรือเปล่าโอ้โหเละทุกจุดอ
ขยับเดินขึ้นมาอีกตอนนี้ไม้เหลือไม่กี่ท่อนแล้วครับขุดไปโยกไปนี่ลงไปเรื่อยครับโอ้งานนี้ไม่หมูแล้วครับงานนี้ไม่หมูจริงๆเอาไม้ไม่ได้ครับขยับเดินขึ้นมาตอนนี้เหลือแต่ต้นธูปนี่แหละครับวัชพืชชั้นดีหลวงโคด้านหน้าออกครับช้าๆเรื่อยๆครับโดยความรอบคอบ
ไม้ท่อนยาวครับมาวางด้านหน้าอีกท่อนหนึ่งขยับไปขยับมานี่ตัวเองก็ลงไปเรื่อยครับน่ากลัวมากดินสมองล้วนๆดูสิครับเละเป็นโจ๊กเลยครับเอาไม่ได้แล้วต้องเดินครับเดินขึ้นไม้ไปโอ้หวาดเสียวครับโอ้ลงแล้วลงแล้วครับผาเจาะผาเจาะโอ้ลงแล้วพ่อเรียบร้อยครับอยู่เลยทีนี้งานเข้าอีกหรือเปล่านี่ฝาเจาะลงไปเรื่อยครับโอ้โหลงเลยทีนี้อ้าวกลับทางเดิมรอดไม่รอดครับโอ้เรียบร้อยครับอย่างนี้อยู่เลยเรียบร้อยโอ้ต่อหน้าต่อตาอะไรครับเจ้าเป็นลมเก่าวะแน่ใจว่าเรกีรับเป็นลมวิ่งเฮ้ยเป็นดื้อโน่เป็นดื้อโน่ยิงได้ป่ะนี่ก็จะขึ้นมานี่ไปเอาไม้นั่นว่าไม่หายหมดป่ะไม่หายหมดเลยไม่หายแต่ญี่ปุ่นแล้วแต่ตองไม้มารถดึงหายหมดเลยสมองนี่มันร้องเล็กกันเลยว่ะเล็กเดียวว่ะรถเติมว่ะเดี๋ยวมาคนเขาเลยเขาก็รถเติมอ
งานใหญ่เลยครับอยู่ด้วยกันตรงนี้เลยทีนี้จมเป็นคันที่3ครับรวม4หลุมในห่วงเวลา1สัปดาห์เอายังไงทีนี้ทีมงานอยู่ด้วยกันเลยครับเอียงขวาทั้งคู่นู่นครับห่างจากฝั่ง100เมตรเข้ามาจะจมตั้งแต่ตรงนู้นแล้วครับมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆแล้วก็มานี่มาถึงจุดนี้อย่างที่เห็นแล้วครับพลาดจนได้ครับป่าเจาะงานนี้อีกยาวไกลครับติดตามชมตอนต่อไปวางแผนกันใหม่ให้กำลังใจทีมงานครับฝาบันดาลก่อสร้างสวัสดีครับ